บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือวิชิตกัลยาณวัฒน์นักพัฒนาชุมชนหัวใจเพื่อประชาชนเป็นคนที่ติดดินมากเป็นคนที่เป็นกันเองที่สุดค่ะแล้วแบบว่าที่แบบว่าเหมือนกับน้องๆอ่ะคอยดูแลน้องๆเออเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยพี่เล็กดีมากค่ะไม่นานวิชิตกัลยาณวัฒน์ก็ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวบ้านพี่เล็กเดินหาชาวบ้านอยู่ตลอดไม่ว่าจะมีงานบวชงานฉลองงานแต่งงานในพื้นที่ในชุมชนพี่เล็กจะไปหมดเลยไปหมดเลยงานวันเด็กงานผู้สูงอายุโทรมาถ้ารู้พี่เล็กจะไปกลางวันกลางคืนพี่เล็กไปหมดเพื่อเราไปแล้วเขาเห็นเราก็บอกโอ้ยพี่เล็กอุตส่าห์มาพี่เล็กอุตส่าห์มาวิธีการทำงานของวิชิตไม่ใช่นั่งคิดนั่งเขียนโครงการอยู่กับที่และออกคำสั่งให้ชาวบ้านลงมือทำเพียงอย่างเดียวแต่เขายังทำให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษารับฟังปัญหาและหาทางออกให้กับชาวบ้านคือเขาเป็นคนอัธยาศัยดีที่สุดเลยเรายอมรับจุดนี้ของเขาอะจากการลงพื้นที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านทำให้โครงการหลายโครงการของชุมชนสำฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเองสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับผู้นำนะครับแล้วก็ต้องทำงานเป็นกลุ่ม3ข้อนี้นะครับเราทิ้งหลักการพัฒนาชุมชนไม่ได้งานของผู้นำชุมชนไม่ใช่การมุ่งแสวงหาความยิ่งใหญ่ให้ตนเองจากพลังของผู้ร่วมงานแต่ควรใช้พลังของผู้ร่วมงานสร้างความสำเร็จให้องค์กรและสังคมส่วนรวมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน